นัตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เรียนเรื่องรูปประวัติกรรมนัยความเป็นไปของรูปนะครับในความเป็นไปของรูปท่านก็ดูเข้าไปหน้าห้องคุณสันส่งเข้ามานะครับว่าโดยกำเนิดเนี่ยนะครับว่าโดยกำเนิดก่อนนะภาพแรกแล้วท่านบอกว่าการเกิดของสัตว์เนี่ยมีกำเนิดอยู่4ประเภทนะประเภทแรกเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดสังเสทชะเนี่ยเกิดที่ในที่ที่ชื้นแฉะเป็นยางเหนียวเป็นเท่าใครเป็นตามลำต้นไม้บ้างตามดอกไม้ผลไม้บ้างพวกนี้เขาเรียกสังเสทชะกำเนิดนะครับไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะครับแต่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเขาก็เกิดขึ้นมาได้เองนะครับเรียกว่าสังเสทชะกำเนิด ที่เราเห็นชัดๆเราเห็นชัดๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะตัวมอดข้าวสารเนี่ยเป็นสังเสทชะกำเนิดนะเพราะว่าเวลาข้าวสีข้าวเสร็จเนี่ยนะครับเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยเข้าโรงสีก็ผ่านเครื่องสีข้าวพอสีเป็นเมล็ดข้าวเลยเนี่ยเขาก็แยกคัดใส่ถุงพลาสติกซีลนะครับซีลกันอากาศเข้าทันทีเลยดังนั้นเนี่ยเม็ดข้าวสารเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีสัตว์อะไรเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าพอถ้าเราซื้อข้าวสารมาที่เป็นถุง5โลนี่แหละมาเก็บไว้นานๆแล้วก็อาจจะซื้อหลายถุงไปหน่อยแล้วก็กินไม่ทันพอนานๆเข้านะมันจะเริ่มเกิดไอ้ตัวมอดอยู่ในข้าวสารนั้นนะเป็นเม็ดดำๆตัวดำๆเล็กๆแล้วค่อยๆโตนะครับจาก1ตัวก็จะเป็นหลายตัวจนถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะกินข้าวสารจนข้าวสารเนี่ยยุ่ยเปื่อยหมดเลยนะครับดังนั้นตัวมอดเนี่ยท่านก็ยังหาพิสูจน์ว่ามีพ่อแม่มอดเข้าไปอยู่นั้นไม่ได้นะครับก็เลยสงเคราะห์จัดอยู่ในกลุ่มของสังเสทชะนะครับพวกหนอนในซากศพนะครับหนอนในนักซากศพเนี่ยก็บอกเวลาสัตว์ตายแล้วก็ร่างกายเริ่มเน่าเริ่มมีหนองชื้นแฉะเนี่ยจะมีตัวหนอนขึ้นตามร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนะครับเป็นตัวขาวๆกลมๆอ้วนๆนะครับผมเคยมีแมวเข้าไปตายอยู่ในตู้ไม่รู้เข้าไปยังไงนะครับเข้าไปแล้วออกไม่ได้หรือไงไม่รู้อ่ะนะฮะตายอยู่ในตู้แล้วพอได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เอาไฟฉายไปส่องในตู้นะครับปรากฏว่าส่องพอเปิดในตู้เนี่ยกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแรงมากเอาไฟฉายไปส่องไปส่องมาอ้าวมีแมวตายอยู่นั้นตัวหนึ่งนะครับบวมขึ้นอืดเลยนะก็เอาครีมไปคีบออกมานะครับทีนี้ไอตัวมันเริ่มเน่าแล้วพอคีบออกมาแค่นั้นแหละนะครับไส้ที่ท้องมันแตกโอ้ตัวหนอนขาวๆร่วงลงมาเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับต้องโกยไปทิ้งถังขยะใครที่ทานข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ประเภทสังเสทชะนะเกิดจากยางเหนียวพวกน้ำเหลืองน้ำหนองพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวเพลี้ยนะครับตัวเพลี้ยเหมือนกันนะเราปลูกดอกไม้บางอย่างนะครับซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่ตัวเพลี้ยชอบเกิดขึ้นมาพอได้เวลาปุ๊บก็จะมีไอตัวขาวๆเนี่ยมาเกาะอยู่ตามต้นไม้ต้นนั้นทั้งที่บริเวณแถวนั้นไม่เคยมีตัวเพลี้ยเลยนะครับแต่ไปปลูกไอ้ต้นไม้ที่ตัวเพลี้ยมันชอบเกิดมันก็เลยมีตัวเพลี้ยอย่างเช่นแถวบ้านผมไม่เคยมีตัวเพลี้ยเลยนะเพราะปลูกไม้ดอกเป็นส่วนมากนะครับไม้ดอกก็หลายประเภทนะมันก็ไม่เคยมีตัวเพลี้ยนะครับแต่มีวันหนึ่งไปซื้อต้นพุตานมานะต้นพุตานผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตัวเพลี้ยมันชอบต้นพุตานผมเห็นดอกมันสวยดีผมก็ซื้อมาปลูกที่บ้านนะพอต้นพุตานมันโตขึ้นมามันเริ่มออกดอกหน่อยแค่นั้นแหละแป๊บเดียวตัวเพลี้ยมาจากไหนไม่รู้มาเกาะตามกิ่งตัว2ตัวแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนขาวโพลนไปทั้งกิ่งเลยนะครับแล้วมันก็เดินกระดุกกระดิกได้ด้วยดังนั้นก็ตัวเพลี้ยนี่ก็ประเภทสังเสทชะกำเนิดนะครับอันนี้ประเภทที่1เกิดในยางเหนียวเข้าใครที่ชื้นครับว่าไงครับมีใครมีความเห็นอะไรไหมในสัตว์3ประเภทที่แสดงไปสะครับตัวเพลี้ยตัวมอดแล้วก็หนอนในซากศพนะครับกำเนิดที่2โอปปาติกะกำเนิด
อุปปาติกะกำเนิดเป็นสัตว์ที่ผุดโตเต็มตัวทันทีเลยนะครับผุดโตเต็มตัวทันทีเลยโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะครับเขาเรียกว่าเกิดจากกรรมนะกรรมซัดมาเกิดปุ๊บร่างกายโตขึ้นมาเต็มตัวไม่มีแบบเกิดมาเป็นโอปาปาติกะตัวเล็กๆแล้วค่อยๆโตนะครับดังนั้นเขาบอกว่าพวกโอปาปาติกะผุดโตเต็มตัวเนี่ยท่านแบ่งอยู่24จำพวกนะครับสัตว์นรกนี่แหละนะครับเป็นโอปาปาติกะโดยแน่นอนนะครับโอปาปาติกะโดยแน่นอนก็คือใครทำชั่วทำบาปเนี่ยจะต้องตายแล้วไปเกิดไปตกนรกหรือไปเกิดในนรกกับภูมิเนี่ยพอตายปุ๊บปฏิสนธิกับร่างกายของสัตว์นรกจะผุดโตเต็มตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยใหญ่โตนะครับแล้วก็จะใหญ่อย่างนั้นตลอดนะครับไม่มีการค่อยๆโตประเภทที่สองนิชามะตันหิกเปรตอันนี้เป็นโอปาปาติกะโดยแน่นอนคือเปรตมี4จำพวกนะครับ4จำพวกประเภทที่1เรียกว่าปรทัตตุปาชีวิกเปรตนะครับปรทัตตุปาชีวิกเปรตเนี่ยเกิดได้หลายกำเนิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอปาปาติกะเป็นเปรตที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยอาหารที่ญาติได้ทำบุญแล้วก็อุทิศให้นะครับอันที่สองกาลกัญจิกเปรตนะกาลกัญจิกเปรตเนี่ยก็คือพวกอสุรกายที่อยู่ตามขอบจักรวาล นะครับอันนี้ก็มีกำเนิดเป็นโอปาปาติกะก็มีเกณฑ์กำเนิดอื่นก็มีนะครับอันที่สามคุปปีปาสิกเปรตคุปปีปาสิกเปรตก็มีหลายกำเนิดอยู่นะครับเกิดมารูปร่างผอมแห้งหิวโหยอดอยากอยู่เสมอนะครับใครอุทิศบุญให้ก็ยังรับส่วนบุญไม่ได้นั่นแหละแล้วก็ประเภทที่4นิชามะตันหิกเปรตเปรตพวกนี้ทำบาปไว้ค่อนข้างเยอะดังนั้นแม้จะเกิดเป็นเปรตนอกจากอดอยากและร่างกายยังต้องถูกทรมานด้วยไฟนะครับมีไฟเผาอยู่ตามลำตัวเป็นต้นนั้นเฉพาะในเปรต4ประเภทนะครับ3ประเภทแรกมีหลายกำเนิดแต่ถ้าประเภทที่4คือนิชามะตันหิกเปรตเนี่ยเป็นโอปาปาติกะอย่างเดียวโดยแน่นอนนะครับนอกจากนั้นมีเทวดาที่เป็นโอปาปาติกะแน่นอนก็คือเทวดา5ชั้นตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปนะครับใครทำบุญแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะผุดโตเต็มตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับผุดโตเต็มตัวขึ้นมาทันทีไปเกิดเป็นเทพบุตรนะก็จะโตเป็นหนุ่มทันทีอายุประมาณ18 19 20นี่แหละแล้วก็จะนุ่มอย่างนั้นตลอดชาตินะครับไม่มีเทวดาแก่ๆใครที่ไปเกิดเป็นเทพธิดาก็จะเกิดเป็นเทพธิดาสาวอายุประมาณ16 17 18ประมาณนี้แหละอยู่ในช่วงนี้แล้วก็จะสาวอย่างนั้นตลอดชีวิตนะครับไม่มีเทพธิดาแก่ๆหนังเหี่ยวไม่มีนะครับอันนี้ดังนั้นตั้งแต่ดาวดึงยามานะครับนิมานนารดีปารณิมิตวัสวัตติดุสิตนั้นดาวดึงยามาดุสิตนิมานนารดีปารณิมิตวัสวัตติเนี่ยมีแต่โอปะปาติกะกำเนิดอย่างเดียวโดยแน่นอนครับส่วนเทวดาเช่นจาตุมีหลายกำเนิดนะครับถ้าเทวดาภาคท้องฟ้าเนี่ยนะครับอย่างเช่นเท้ามหาราชทั้ง4เทวดาชั้นที่อยู่บนท้องฟ้านะก็จะมีโอปะปาติกะกำเนิดอย่างเดียวส่วนภูมิมัทธเทวดาจาตุรัตมหาราชิกาพวกภูมิมัทธเทวดาระดับภาคพื้นเด่นโลกมนุษย์มีหลายกำเนิดอยู่นะครับมีหลายกำเนิดอยู่นอกจากนั้นรูปประพรมทั้ง16ชั้นเนี่ยนะฮะรูปประพรมทั้ง16ชั้นเนี่ยเป็นโอปาปาติกะกำเนิดทั้งหมดนะครับรวมแล้วก็เป็น24จำพวกพุทโตเต็มตัวทันทีนะครับประเภทที่3อันทชะกำเนิดนะครับอันทชะกำเนิดเนี่ยท่านบอกว่าเกิดในครรภ์มารดาก่อนแต่ว่าพอปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาแล้วมารดาจะคลอดมาเป็นฟองไข่นะครับมารดาจะคลอดมาเป็นฟองไข่แล้วก็มาโตในฟองไข่นะครับฟักแม่ฟักเองบ้างนะครับหรือให้อุณหภูมิภายนอกที่เหมาะสมฟักบ้างสัตว์บางอย่างไข่แล้วก็ไม่ได้ฟักนะครับไข่แล้วก็ไม่ได้ฟักเช่นเต่านะเต่าทะเลนะเวลาแกจะไข่แกจะขึ้นมาบนริมชายหาดนี่แหละแล้วมาขุดดินไอ้ขุดทรายนี่แหละ
ขุดซ้ายเป็นหลุมลึกและแกก็จะค่อยๆหยอดไข่ลงไปทีละฟองทีละฟองทีละฟองแล้วจนไข่ออกหมดละแกก็จะค่อยๆกลบกลายกลบกลบกลบอาศัยอุณหภูมิจากแสงแดดต่างๆเนี่ยมาฟักไข่เต่านะพอไข่โตเต็มตัวปุ๊บก็จะลูกเต่าก็จะออกจากไข่เต่านั่นแหละแล้วก็ลงทะเลไปนะครับอันนี้ก็ประเภทพวก เรียกว่าอันทชะหรือเป็ดไก่เหมือนกันนะครับไข่เป็ดไข่ไก่นะครับไข่เป็ดไข่ไก่ที่เขาเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียไว้ปนกันเนี่ยนะครับไก่ก็อาจจะมีการผสมพันธุ์กันก่อนพอผสมพันธุ์กันปุ๊บเนี่ยนะฮะแม่ไก่ก็ออกไข่ออกมาออกไข่ออกมาแล้วก็มาฟักไข่นะฟักไข่พอไข่ค่อยๆลูกไก่ค่อยๆโตในไข่นั้นนะครับพอได้อายุมันก็จะเจาะเปลือกไข่ออกมาเป็ดห่านนกหงส์พวกเนี้ยนะครับเป็นอันทชะกำเนิดทั้งนั้นแต่พอพูดถึงอันทชะนะครับขออธิบายนิดนึงในบางตำรานะก็ไปเขียนว่าไข่ไก่ทุกฟองมีชีวิตเพราะว่าเป็นอันทชะกำเนิดนะครับอันนี้ผมว่าท่านคงเขียนไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแหละสมัยก่อนนู้นสัก 6-70 ปีแล้วมั้งซึ่งเขายังไม่มีวิวัฒนาการการทำไข่ลมออกมาขายนะฮะไข่ลมคืออะไรไข่ลมคือไข่ที่เขาเลี้ยงแม่ไก่ตัวเมียแหละเลี้ยงไก่ตัวเมียนี่แหละอยู่ในฟาร์มนะครับเลี้ยงไว้เป็นแถวเลยแล้วโดยไม่ให้ไก่ตัวผู้เข้าไปยุ่งย่ามอยู่ในนั้นนะเขาจุดประสงค์เขาคือเลี้ยงจะเอาไข่มาขายอย่างเดียวนะครับดังนั้นเมื่อไก่ตัวเมียล้วนๆนะครับออกไข่มาไม่มีไข่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ไปผสมเนี่ยไข่พวกนี้จะไม่มีเชื้อสเปิร์มเข้าไปผสมจะไม่มีชีวิตนะครับจะไม่มีชีวิตก็เรียกว่าเป็นไข่ลมนะครับดังนั้นไข่พวกนี้ไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีปฏิสนธิจิตแต่ถ้าไข่ทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียปนกันนะครับไข่พวกนั้นอาจจะมีชีวิตก็ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะแต่พอท่านเขียนว่าไข่ทุกฟองมีชีวิตใครเอาไข่ไปทำไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ปานาติบาตหมดเลยผมบอกตายแล้วอย่างนี้แม่ค้าขายไข่เข้าไข่เจียวแกได้ข่าวแกฟังเข้าแกคงเครียดตายเลยนะเพราะวันหนึ่งแกเอาไข่ไปทำไข่เจียววันเป็นร้อยฟองเนี่ยนะวันหนึ่งฆ่าเป็นร้อยตัวหรือนะครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นอ้าวแล้วก็ได้อันทชะกำเนิดละนะครับเกิดในครรภ์แต่โตในไข่โตในฟองไข่ประเภทที่4ชาลาพุชะกำเนิดนะชาลาพุชะกำเนิดเกิดในครรภ์มารดานั่นแหละแล้วก็โตในครรภ์มารดานั้นนะโตในมดลูกจนถึงอายุก็คลอดออกมานะครับคลอดมาจากครรภ์เค้าเรียกชาลาพุชะกำเนิดนะครับพวกเรานี่แหละชาลาพุชะมนุษย์เอ่ยสุนัขแมวช้างม้าวัวควายสุกรนะครับพวกเก้งกวางเสือพวกนี้อยู่ในชาลาพุชะกำเนิดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ได้สี่กำเนิดแล้วนะครับต่อไปเรามาดูรูปต่อไปก่อนนะครับภาพที่ห้าอาจารย์คุณสุมิตรามาช้าหน่อยมาช้าหน่อยนี่หมายยังเนี่ยคุณสุมิตรานี่เรียนมัตรีพอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังทบทวนเอาคุณสมโพธิ์ปักปิดไมค์นิดหนึ่งลืมปิดไมค์คุณสมโพธิ์ครับมีแว็บขึ้นมาโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับเชิญครับสัมภเวสีนี่มันเป็นพวกไหนยังไงครับผมยังไม่เข้าใจครับว่าสัมภเวสีเนี่ยสัมภเวสีจับพวกไหนมาครับหรือว่ายังไงครับโอเคโอเคเดี๋ยวฟังหน้าห้องสัมภเวสีเป็นการแสดงธรรมของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของปรมัตถธรรมนะก็คือไม่ได้ศึกษาอภิธรรมแล้วก็ไปใช้ศัพท์ผิดเขาเรียกผิดฝาผิดตัวผิดที่ไปหน่อยนะเขาไปพูดทำนองว่าใครที่ตายแล้วยังไม่เกิดวิญญาณล่องลอยหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีในคำสอนพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าสัตว์ตายแล้วเกิดทันทีจะเกิดเป็นอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ฉะนั้นสัมภเวสีที่สัตว์ตายแล้วมีวิญญาณลอยออกไปรอจังหวะการเกิดนะครับจึงไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีอยู่จริงถามว่ามีไหมที่เวลามีใครตายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนที่ตายไปแล้วอยู่บริเวณนั้นถามว่ามีนะครับมีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่ะเกิดเป็นเปรตเป็นส่วนมากนะครับไอ้ที่ตายแล้วปรากฏร่างให้เห็นได้เนี่ยมี2ประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าเปรตประเภทที่2นะครับเป็นเทวดาชั้นจาตุนี่แหละชั้นภูมิฐานเทวดานี่แหละนะครับซึ่งสามารถปรากฏกายให้เห็นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาเกิดแล้วนะฮะเกิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นและสัมภเวสีในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรนะสัมภเวสีท่านแปลตามศัพท์ว่าผู้แสวงหาที่เกิดนะครับแต่ถ้าจะแปลว่าจะเอาถามความหมายผู้แสวงหาที่เกิดคืออะไรนะแปลว่าผู้ที่ยังต้องเกิดผู้ที่ตายแล้วยังต้องเกิดอยู่เพราะว่ายังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดปัจจัยแห่งการเกิดผู้นั้นเรียกว่าสัมภเวสีทั้งหมดดังนั้นตั้งแต่สัตว์นรกไปถึงนะมนุษย์เทวดาพรหมที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นสัมภเวสีทุกประเภทนะครับใครก็แล้วแต่ตายแล้วยังต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยบุคคลเบื้องต่ำโสดาบันสกทาคามีหรือพระอนาคามีเรียกว่าสัมภเวสีทั้งสิ้นเพราะท่านเหล่านี้ตายแล้วยังต้องมีการเกิดในชาติต่อไปอยู่สรุปผู้ที่ไม่ใช่สัมภเวสีก็คือพระอรหันต์ประเภทเดียวเพราะท่านตายแล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไปชัดเจนไหมครับคุณจานิกครับขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนครับดังนั้นส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดในสภาวะธรรมให้ถูกต้องก็ไปอธิบายกันตามความเชื่ออันนี้ผมใช้ว่าความเชื่อนะความเชื่อที่ไม่ถูกด้วยนะอันนี้ก็จัดถ้าสงเคราะห์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทมงคลตื่นข่าวเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคือแกไม่ได้เป็นอาจารย์จริงหรอกแต่ว่าแกเป็นคนสนใจธรรมะและแกก็ไปอ่านเองและแกก็จับใจความมาพูดมาอธิบายส่วนใหญ่ก็ถูกนะส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ได้อยู่แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผิดนี่แหละคือเรื่องสัมภเวสีนี่แหละนะแกบอกว่าถ้าสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นโอปะปาติกะจะเกิดทันทีตายแล้วเกิดทันทีแต่ถ้าจะไปเกิดในครรภ์นะถ้าจะเกิดในครรภ์แล้วเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมก็คือพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็เรียกอะไรพูดแบบหลักวิทยาศาสตร์ก็คือตัวสเปิร์มมันยังเจาะเข้าไปในฟองไข่ไม่ได้จะยังไปเกิดในท้องของคนนั้นไม่ได้ก็จะต้องล่องลอยรอจังหวะว่าเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ก็ถึงจะได้ไปเกิดอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดประเภทหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าอันตรภวะทิฏฐิอันตรภวะทิฏฐินะครับเป็นความเห็นผิดว่ามีภพอยู่ระหว่าง2ภพนะครับมีช่องว่างระหว่าง2ภพเรียกว่าอันตรภวะทิฏฐิในพระพุทธศาสนามีแสดงไว้ว่าพบอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสที่ไปล่องลอยรอเกิดไม่มีนะครับอาจารย์ผมนะท่านบอกโอ้ยถ้าไอ้วิญญาณต้องไปรอจังหวะเกิดนี่มันก็คงวันก็ต้องคนไปยืนลุ้นอยู่ข้างเตียงว่าเอ๊เหตุปัจจัยฉันจะเข้าไปเกิดได้หรือยังนะครับซึ่งมันไม่มีนะครับไม่มีก็คือสมมติว่าในกอดตายแล้วจะไปเกิดเป็นลูกของนางจอนะครับในกอตายแล้วจะไปเกิดเป็นลูกของนางจอนะครับท่านบอกว่าถ้าเหตุปัจจัยคือเชื้อสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่ของนางจอยังไม่สำเร็จนะฮะนางจอนะครับนางจอเนี่ยเชื้อสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่ยังไม่สำเร็จนายกอจะยังไม่ตายนะครับอาจจะเดินอยู่บนถนนเนี่ยนะครับหรือว่านอน ICU อยู่พังงาบแต่ก็ยังไม่ตายนะแต่ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมนะครับสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่สำเร็จได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแป๊บนะทำปฏิกิริยากันแป๊บ
นายกอจะตายทันทีเลยนะเช่นถ้าตายเพราะอุบัติเหตุก็คือเดินเดินถูกรถชนตายโครมไม่รู้ตัวแล้วก็ไปเกิดอยู่ในท้องนางจอเลยนะหรือถ้าเป็นอยู่ ICU อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะครับพอเหตุปัจจัยในพบใหม่พร้อมปุ๊บนายกอนะครับชีพจรจะหยุดปี๊ดทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความเชื่อว่ามีวิญญาณที่รอเกิดระหว่างสองปุ๊บไม่มีนะครับไม่ถูกต้องโอเคเอาละตอนนี้เรามาดูนะว่าในภูมิต่างๆเนี่ยมีกำเนิดอะไรเกิดได้บ้างนะครับภูมิต่างๆเนี่ยเพิ่มแบ่งเป็นกามภูมินะครับกามภูมิกับรูปภูมิที่มีรูปขันธ์เกิดร่วมด้วยนะครับถ้าว่ากามภูมิและรูปภูมิที่มีรูปขันธ์เกิดร่วมด้วยที่มีขันธ์ห้านี่แหละนะครับฉะนั้นว่าโดยภูมินะครับท่านบอกว่าอัตเวสติกาเมสุในกามภูมิ11รูปทั้ง28ย่อมเกิดได้นะครับอยู่ในภาพนะที่คุณสรรส่งมาภาพล่างภาพล่างที่มีวงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งเข้ามาข้างล่างอีกทีภาพนี้นะครับท่านมีคาถาแสดงรูปที่เกิดในภูมิต่างๆนะครับท่านบอกอัตวีสติแปลว่า28นะครับอัตวีสะ28กาเมสุก็คือในกามภูมิ11รูปเกิดได้ครบ28รูปเลยนะครับโพติเตวิสะรูปิสุเตวิสะแปลว่ารูป23นะครับในรูปภูมิ15เว้นอสันนะครับตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงเวหัพพลาไปถึงสุทธวาส5ในยกเว้นอสันอย่างเดียวรูปเกิดได้23รูปนะครับก็คือเว้นคานะประสาทชิวหาประสาทไม่มีประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นกายประสาทก็ไม่มีกายประสาทก็มีประสาทกายก็ไม่มีภาวะรูปความเป็นหญิงเป็นชายนะโครโมโซม XXY ก็ไม่มีนะคะก็เลยเกิดได้แค่23เว้นไป5รูปนะครับท่านก็อธิบายไว้นะว่าพวกพรหมน่ะเขาข่มตามราคะไว้ด้วยฌานแล้วดังนั้นเวลาเขาไปเกิดด้วยอำนาจของฌานเขาก็จะไม่ยินดีในกามคุณฉะนั้นรูปใดที่ใช้เพื่อการเสพกามคุณโดยเฉพาะจะไม่เกิดกับพรหมนะครับเช่นจมูกเนี่ยเอาไว้ดมกลิ่นหอมๆพรหมเขาก็ไม่ได้อยากได้กลิ่นหอมแล้วประสาทลิ้นเอาไว้ลิ้มรสอร่อยพรหมก็ไม่อยากกินของอร่อยแล้วก็ไม่มีอาการกินอาหารด้วยในพรหมโลกกายประสาทมีไว้รับสัมผัสที่สบายๆพรหมก็ไม่ได้ยินดีในสัมผัสก็เลยไม่มี3รูปส่วนภาวะรูป2อิทธิภาวะรูปกับปุริสภาวะรูปเนี่ยรูป2รูปเนี่ยมีไว้ส่วนใหญ่นะครับเพื่อเมถุนธรรมนี่แหละนะครับเพื่อเมถุนธรรมนี่แหละซึ่งพรหมก็ไม่ยินดีในเมถุนธรรมแล้วนะภาวะรูปทั้งสองก็เลยไม่มีนะครับส่วนประสาทตาประสาทหูนะท่านบอกว่ารูปประพรมยังต้องมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีไว้ดูของสวยๆไม่ได้มีไว้ฟังเสียงเพราะๆนะครับแต่ว่าท่านน่ะมีไว้เพื่อกุศลนะเพื่อการรับอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นตาท่านประสาทตาท่านมีไว้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะท่านเรียกว่าทัศนานุตริยคุณนะครับเรียกว่าทัศนานุตริยคุณนะเห็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับประสาทตาท่านจึงต้องมีหูท่านมีไว้ฟังพระธรรมมีไว้ฟังพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและของพระสงฆ์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายนะท่านเรียกว่าสวนานุตริยคุณนะครับดังนั้นก็ได้แค่ประสาทรูป2นะรูปประพรมจะมีแค่ประสาทตากับหูนะครับดังนั้นรวมแล้วได้23รูปนะครับส่วนอสัญญาสัตตามีรูป17รูปสัตตรัสสะนะครับสัตตระสัตนะก็เรียกว่าสัตตระเสวะสัญญีนังนะสัตตระสะพวกเอวะนะครับก็คืออสัญญาสัตตาพรมมีรูปแค่17นะครับ17เว้นอะไรเว้นประสาทรูป5เนื่องจาก
เขาไม่มีจิตเลยเขาก็ไม่ต้องมีรูปอันเป็นที่เกิดของวิญญาณภาษาทรูป5หัตถยรูป1เนี่ยไม่มีนะเพราะรูป6รูปนี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเมื่อไม่มีจิต6รูปก็ไม่ต้องเกิดนะครับสัทธรูปก็ไม่มีนะครับเพราะไม่มีจิตเสียงพูดอะไรก็ไม่เกิดขึ้นนะครับภาวะรูปก็ไม่มีนะครับแล้วก็วิญญาติรูปรูปที่แสดงการเคลื่อนไหวทางกายวาจาก็ไม่มีเพราะท่านนั่งนิ่งๆนะครับนั่งนิ่งๆหรือยืนนิ่งๆหรือนอนนิ่งๆพูดก็ไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นะก็เลยเหลือแค่17นะส่วนอรูปเณทิกินจิติในอรูปภูมิ4แม้รูปใดๆก็เกิดไม่ได้นะก็คือรูปภูมินั้นไม่มีรูปธรรมเลยนะครับดังนั้นท่านดูจากภาพผังที่เป็นผังของรูปนะครับท่านบอกว่ากามภูมิ11ในรูป28เกิดได้หมดเลยเกิดได้หมดเลยแต่ว่าใน1คนนะใน1คนจะมีรูปได้เพียง27รูปก็คือผู้ชายไม่มีอิทธิภาวะรูปผู้หญิงไม่มีปุริสภาวะรูปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโดยในแบบเต็มที่นะแต่ถ้าบกพร่องเนี่ยอาจจะตาบอดหูหนวกก็จะอาจจะบกพร่องจักขุประสาทโสตประสาทบ้างตามสมควรนะครับแล้วก็ได้โครงสร้างนะได้โครงสร้างรูปในภูมิต่างๆแล้วนะครับทีนี้รูปนะมันมีทั้งหมดรูปนะมันเกิดได้4สมุฏฐานนะครับบางสมุฏฐานรูปบางอย่างเกิดจากกรรมรูปบางอย่างเกิดจากจิตนะฮะรูปบางอย่างเกิดจากอุตุอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วก็รูปบางอย่างเกิดจากอาหารเกิดจากสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับดังนั้นรูปใดที่เกิดจากกรรมเขาเรียกว่ากรรมชะรูปนะกรรมชะแปลว่าเกิดจากรูปใดเกิดจากจิตเรียกว่าจิตตชะรูปรูปใดเกิดจากอุตุเกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายนอกเรียกว่าอุตุชะรูปแล้วก็รูปใดเกิดจากสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเรียกว่าอาหารชะรูปนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างกว้างๆนะครับยังไม่ต้องเจาะรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนเจตสิกจบแล้วจะได้เรียนเรื่องรูปต่อนะครับจะได้เรียนเรื่องรูปต่ออันนี้ก็ดูโครงสร้างเพื่ออะไรเพื่อเอามาเรียนเรื่องรูปวิถีนี่แหละเอาละนี่เราได้รูปในภูมิต่างๆแล้วเนี่ยนะท่านบอกเอาเฉพาะกรรมชรูปก่อนนะรูปที่เกิดจากกรรมเวลาเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆนะมันจะเกิดเป็นกลุ่มๆนะครับเกิดเป็นกลุ่มๆท่านเรียกว่ากลาบนะครับเรียกว่ากลาบนะฮะดังนั้นรูปที่เกิดจากกรรมจะมีทั้งหมด9กลุ่มหรือเรียกว่า9กลาบกลาบกลาบะแปลว่ากลุ่มนะครับคุณสันมีกลาปนัยมั้ยครับขอกลาปนัยนิดหนึ่ง9กลาบกรรมชกลาบ9นะครับอ่ะระหว่างรอเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับ9กลาบนั้นมีอะไรบ้างท่านก็บอกว่า5กลาบแรกเนี่ยก็คือประสาทรูป5นะประสาทตาประสาทหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเวลาเกิดอ่ะเขาไม่ใช่มีแต่ประสาทตาเพียงอย่างเดียวนะครับประสาทตาเนี่ยต้องเกิดร่วมกับอวินิพโพครูป8อ้าวล่ะหลายท่านบอกเอ๊ะแล้วอะไรคืออวินิพโพครูป8ท่านบอกว่าเป็นรูปนะที่เป็นกลุ่มรูปที่เล็กที่สุดนะกลุ่มรูปที่เล็กที่สุดเนี่ยต้องมี8รูปเป็นอย่างต่ำ8รูปมีอะไรบ้างมีมหาภูตรูปละรูปประธานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับหรือเรียกว่ามหาภูตรูป4ปัทวีอาโปเตโชวาโยนะปัทวีคือธาตุดินอาโปคือธาตุน้ำเตโชคือธาตุไฟวาโยคือธาตุลม4รูปเนี่ยเป็นรูปหลักรูปประธานนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าในมหาภูตรูปนี้แหละต้องมีสีด้วยนะสีนี่คือสีของปัทวีนะครับธาตุดินเนี่ยต้องมีสีเขาเรียกวรรณรูปถ้าไม่มีวรรณรูปธาตุดินจะไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานให้เราเห็นได้นะครับถ้าไม่มีวรรณรูปธาตุดินก็คงจะแบบเป็นก้อนใสๆขึ้นมา
ไม่มีสีเลยถ้าทุกอย่างมันใสๆหมดเราก็จะมองผ่านไปหมดไม่เห็นเป็นรูปร่างสันฐานแต่อย่างไรนะแต่เพราะในธาตุดินในปฐวีธาตุนั่นแหละจะมีวรรณรูปเกิดร่วมเสมอดังนั้นวรรณรูปก็เลยทำให้ธาตุดินปรากฏสีสันต่างๆออกมานะครับธาตุดินต้องมีกลิ่นนะครับในมหาภูตรูปอันในมหาภูตรูปสี่เนี่ยจะต้องมีกลิ่นอยู่ในนั้นนะครับและกลิ่นมันจะระเหยออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับระเหยพร้อมกับธาตุน้ำที่อยู่ในมหาภูตรูปนั่นแหละจะพาเอากลิ่นออกมานะครับจะกลิ่นแรงกลิ่นเบากลิ่นฉุนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีกลิ่นแน่นอนเลยนะครับนอกจากนั้นในมหาภูตรูปเนี่ยยังจะต้องมีรสนะครับมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมฝาดพวกนี้จะต้องมีรสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่รสจะเข้มหรือรสอ่อนจนเราบอกว่าจืดยังไงก็ต้องมีรสนะครับแต่ว่ารสอ่อนมากเราก็เลยเรียกว่าจืดนะครับเอาละมีสีมีกลิ่นมีรสยังจะต้องมีรูปอีกรูปหนึ่งเรียกว่าโอชะหรือว่าอาหารนะครับมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะครับในธาตุดินจะต้องมีสารอาหารอยู่ในนั้นด้วยสารอาหารจะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอาหารของใครไม่รู้แต่ว่ามันมีสารอาหารแต่สารอาหารอาจจะแยกตามวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะเป็นโปรตีนเป็นไขมันนะครับเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลพวกนี้เป็นต้นเป็นวิตามินอะไรต่างๆนะครับซึ่งในวัตถุสิ่งของทุกอย่างจะมีสารอาหารเหล่านี้เข้าไปเกิดร่วมอยู่เสมอจะมากหรือน้อยจะอาหารที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับร่างกายอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นสรุปว่ากลุ่มรูปที่เล็กที่สุดจะต้องมีรูปรวมกันอย่างต่ำที่สุด8รูปนะครับ8รูปนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยท่านเรียกว่าวินิพโภครูปนะครับวินิพโภครูปนะครับมี8รูปเอาละทีนี้ใน8รูปเนี่ยเป็นรูปพื้นฐานนะครับแต่กลุ่มของจักขุประสาทที่จะเกิดได้เนี่ยนะครับท่านบอกนอกจากมีอวินิพโภครูป8รูปเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยยังจะต้องมีจักขุประสาทเป็นประธานนะครับจักขุประสาทเป็นความใสของมหาภูตรูปที่อยู่ในกลุ่มอวินิพโภครูปนี้แหละนะครับก็ไปอาศัยเกิดร่วมกับอวินิพโภครูป8ก็มีจักขุประสาทก็ไปเกิดร่วมอีก1รูปก็กลายเป็น9รูปนะครับ9รูปทีนี้จักขุประสาทเนี่ยเขาจะดำรงความใสเอาไว้รับกระทบภาพได้เนี่ยเขาจะต้องมีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงไว้อีก1รูปนะครับชีวิตรูปเนี่ยเป็นรูปที่สำคัญมากเพราะเขาจะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงรูปทั้งหลายที่เกิดจากกรรมทั้งหมดเลยนะครับรูปไหนเกิดจากกรรมชีวิตรูปก็จะหล่อเลี้ยงให้เขาดำรงความสดนะครับดำรงความสดดำรงความสภาวะที่จะสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลานะครับนั้นชีวิตรูปก็เกิดจากกรรมแต่เขาก็หล่อเลี้ยงรูปที่เกิดจากกรรมที่เกิดพร้อมกับเขานะครับเขาเรียกว่าจักขุทัสกะกลาบนะครับจักขุทัสกะกลาบนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับในภาพก็เขียนว่าตลาบที่มีจำนวนรูป10เห็นไหมครับมีเลข10ส่วนข้างขวาองค์ธรรมนะครับ8คืออวินิพโภครูป8ที่กล่าวไว้แล้วนะครับอวินิพโภครูป8รูปที่แยกจากกันไม่ได้แล้วก็มีชีวิตรูป1แล้วก็มีประธานคือจักขุประสาท1เห็นไหมครับ8 9 10ครบแล้วนะครับลืมอธิบายข้างบนนิดหนึ่งท่านบอกว่ารูปที่เป็นกลาบเกิดเป็นกลุ่มๆเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างก็คือ1นะครับเอกุปาทะก็คือเกิดต้องเกิดพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยนะครับไม่ใช่ว่ารูปนี้เกิดก่อนรูปนั้นขอเกิดตามมาทีหลังสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เกิด8รูปก็ต้องเกิดพร้อมกัน8รูปนะครับถ้า9รูปก็ต้องพร้อมกันทั้ง9รูป
ถ้า10รูปอย่างจักขุทัสสกะกลาบเนี่ยก็ต้องเกิดพร้อมกันทั้ง10รูปเรียกว่าเอกุปาทะอันที่2เอกานิโรธะดับพร้อมกันเมื่อรูป10รูปนี้นะครับครบอายุ17ขณะจิตหรือว่า51อนุขณะย่อยนะครับจิต1ดวงแบ่งเป็นขณะย่อยได้3ขณะเขาเรียกว่าอุปาทะถีติและพังคะนะครับจิต1ดวงมีอนุขณะ3นะจิตสึกเกิดดับ17ดวง17คูณ3ก็จะเป็น51อนุขณะดังนั้นเมื่อรูปเกิดขึ้นกรรมสรูปเกิดขึ้นทั้งกลุ่มเนี่ยชีวิตรูปก็จะรักษาให้กลุ่มรูปนี้แหละดำรงชีวิตดำรงอายุอยู่ได้จนครบ51อนุขณะแล้วก็ดับไปนะครับเขาเรียกดับก็ดับพร้อมกันทั้ง10รูปนั่นแหละประการที่3เอกานิสยะมีที่อาศัยคือมหาภูตรูปอย่างเดียวกันนะครับอย่างเดียวกันก็คือเกิดร่วมกับมหาภูตรูปกลุ่มใดก็อยู่กลุ่มนั้นแหละไม่ข้ามกลุ่มไปกลุ่มอื่นนะครับองค์ประกอบ3อย่างครบนะถ้าเรียกว่า เขาเรียกว่าการเกิดขึ้นนะฮะเขามีเรียกศัพท์ต่างหากนะเขาเรียกสหวุตติสหวุตติการเกิดขึ้นเป็นกลุ่มของรูปเอาละเราได้กลุ่มที่1แล้วจักขุทัสสกะกลาบนะท่านบอกจักขุทัสสกะกลาบเนี่ยเกิดจากกรรมนะครับอยู่ตรงกลางตาดำเราทั้งสองข้างนะครับมันเป็นกลุ่มเซลล์ประสาทตาไม่ได้มีเซลล์เดียวนะครับมีหลายๆเซลล์รวมกันเพียงแต่ว่าเซลล์ประสาทตาของเราจะเล็กมากเลยท่านบอกสันฐานเท่าหัวเหาก็คือหลายๆเซลล์รวมกันน่ะมันมีขนาดรวมกันเท่ากับหัวเหาเท่านั้นเองอยู่กลางตาดำเราทั้งสองข้างนะครับนั่นแหละเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณที่จะทำหน้าที่มาเห็นภาพต่างๆได้นะครับกลุ่มที่สองชื่อโสตะทัสสกะกลาบนะกลุ่มรูป10รูปมีโสตะประสาทเป็นประธาน อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับมีอวินิโพครูป8รูปที่แยกจากกันไม่ได้คือมหาภูตรูป4นะครับสีกลิ่นรสแล้วก็สารอาหารเรียกว่าโอชะนะครับแล้วก็มีโสตะประสาทเป็นประธานอยู่1เป็น9แล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงรูปกลุ่มนี้อีกเป็น10นะครับเรียกว่าโสตะทัสสกะกลาบเซลล์ประสาทหูภาษาไทยนะเขาเรียกเซลล์ประสาทหูอยู่ในช่องหูส่วนลึกสันฐานเป็นวงแหวนมีขนสีแดงละเอียดขึ้นโดยรอบนะครับเพราะนั้นในทางแพทย์นะประสาทหูก็อยู่ในช่องหูส่วนลึกสันฐานเป็นคล้ายๆวงเป็นก้นหอยนั่นแหละนะครับตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะแต่ทางแพทย์เนี่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์เขาถึงจะตรวจรู้นะพระองค์อาศัยสัพพัญญุตญาณนะครับดังนั้นโสตทัสสกะกลาบเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ประสาทหูที่อยู่ในวงแหวนแทรกซึมอยู่ในนั้นนะครับจำนวนเซลล์ค่อนข้างมากกว่าประสาทตาเพราะว่าไอ้ตัววงแหวนที่เป็นตัวก้นหอยเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าหัวเหาแน่ๆล่ะนะครับกลาบที่3นะครับเรียกว่าคานะทัสสกะกลาบกลุ่มรูป10มีคานะประสาทเป็นประธานนะก็มีลักษณะเดียวกันมีอวินิโพครูป8เป็นพื้นฐานมีคานะประสาทคือประสาทจมูกมาเกิดร่วมอีก1รูปและก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงประสาทจมูกกับอวินิโพครูปนี้แหละนะครับให้ดำรงอยู่ได้คานะทัสสกะกลาบอยู่ตรงไหนท่านบอกอยู่ในช่องรูจมูกทั้งสองข้างนะครับอยู่ระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างดังนั้นถ้าเราเอามือเอานิ้วจับเข้าไปรูจมูกเราจะเห็นได้ว่าระหว่างรูจมูกสองข้างเราอ่ะมันจะมีแผ่นกระดูกอ่อนแผ่นหนึ่งนะครับแข็งๆแผ่นกระดูกอ่อนมันจะแยกนะครับระหว่างรูจมูกซ้ายกับขวาท่านบอกสันฐานเหมือนกีบเท้าแพะหรือกีบเท้าวัวนั่นแหละมันจะแยกเป็น2แฉกออกมาในนั้นอาจจะมีเซลล์ประสาทจมูกแทรกซึมอยู่ในนั้นมากมายเลยนะครับเวลามีกลิ่นมากระทบปุ๊บนะครับ
แล้วก็จะเกิดคณะวิญญาณมารู้กลิ่นได้ดังนั้นคณะทัสสกะก็เป็นที่อาศัยเกิดของคณะวิญญาณเพื่อมาทำหน้าที่รู้กลิ่นโสตทัสสกะเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณทำหน้าที่มาได้ยินเสียงนะครับอ้าวในสามกลาบแล้วเนาะกลาบที่สี่เรียกว่าชิวหาทัสสกะกลาบกลุ่มรูปสิบมีชิวหาประสาทเป็นประธานนะก็เหมือนเดิมนะครับมีอวินิพกรูปแปดเป็นพื้นฐานมีชิวหาประสาทเกิดร่วมด้วยแล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงชิวหาประสาทกลุ่มนี้ไว้นะครับก็รวมเป็น10นะครับชิวหาประสาทอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่บนผิวลิ้นนั่นแหละนะครับบนผิวลิ้นของเราจะมีตุ่มรับรสเล็กๆเล็กๆ เป็นตุ่มตั้งแต่ปลายลิ้นไปถึงโคนลิ้นเลยนะครับตุ่มรับรสเหล่านี้มีเซลล์ประสาทลิ้นแทรกซึมอยู่ข้างในนะครับแต่ท่านแสดงโดยรวมท่านบอกสันดานเหมือนกลีบดอกอุบลนะครับกลีบดอกอุบลเนี่ยแสดงได้2ในนะก็คือมันอยู่บนผิวลิ้นเราลิ้นเราเวลาแลบออกมาปลายลิ้นจะเรียวโคนลิ้นจะใหญ่ดังนั้นไอ้เนื้อลิ้นของเราทั้งเนื้อนั่นน่ะเหมือนกลีบดอกบัวนะครับและอีกในหนึ่งท่านบอกว่าไอ้ตุ่มรับรสอะตุ่มประสาทลิ้นเล็กๆนั่นน่ะมันสันฐานเป็นกลีบดอกบัวนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยดูขยายนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับก็แสดงเป็น2ในดังนั้นชิวหาทัสสกะกลาบนี้แหละเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณเวลามีรสมากระทบลิ้นแล้วก็มีน้ำทำให้รสละลายซึมซาบเข้าในประสาทลิ้นปุ๊บจะเกิดชิวหาวิญญาณมารู้รสที่ชิวหาประสาทนั่นแหละกลุ่มที่5กายทัสสกะกลาบนะครับกายทัสสกะกลาบเนี่ยหรือเรียกว่าประสาทกายของเรานะครับมีกลุ่มรูป10มีกายประสาทเป็นประธานลักษณะเหมือนกันนะครับมีอวินิพกรูป8เป็นพื้นฐานมีกายประสาทเป็นประธานแล้วก็มีชีวิตตรูปหล่อเลี้ยงกายประสาทของเราไว้นะครับให้ดำรงอายุอยู่ได้นะครับหรือดำรงความใสอยู่ได้นะครับไม่ให้เป็นอัมพาตนั่นแหละดังนั้นกายทัสสกะกลาบก็มี10รูปนะครับที่แสดงไปแล้วอยู่ที่ไหนบ้างท่านบอกว่ากายประสาทเนี่ยกายทัสสกะกลาบจะแทรกซึมอยู่ตามเนื้อในร่างกายเราทุกส่วนเนื้อเซลล์เนื้อทุกเซลล์จะมีกายประสาทแทรกซึมอยู่ตลอดแล้วก็ตามพังผืดทั้งเส้นเอ็นต่างๆพวกนี้เส้นเอ็นพวกนี้ก็มีกายทัสสกะนะครับตามเยื่อหุ้มกระดูกทั้งหลายก็มีกายทัสสกะกลาบนะครับอวัยวะส่วนที่ไม่มีประสาทกายหรือไม่มีกายทัสสกะกลาบนะครับท่านได้บอกว่าได้แก่เส้นผมเส้นขนนะครับเพราะเราตัดผมตัดขนนะไม่เคยเจ็บเลยเล็บนะครับเล็บที่หนาๆนี่แหละแข็งๆตัดเล็บเราก็ไม่เจ็บเคลือบฟันก็ไม่มีนะครับเพราะเคลือบฟันของเราเป็นกระดูกแต่ตรงรากฟันมีเซลล์กายประสาทนะครับแน่นอนเลยนะแล้วก็หนังกำพร้ารอบตัวเรานะครับตรงไหนหนังด้านๆแข็งๆมันจะชัดเจนหน่อยว่าพวกหนังด้านๆแข็งๆน่ะไม่มีกายประสาทเพราะเวลามันด้านแข็งเรารำคาญเราก็เอากรรไกรเล็มนะครับกรรไกรตัดเล็บมันเล็มนะหรือเอามีดคัตเตอร์บางๆมาฝานออกไปมันก็ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บส่วนพวกหนังกำพร้าบางๆรอบตัวเราเนี่ยตัวเขาอ่ะไม่มีกายประสาทเพราะว่าพูดแบบวิทยาศาสตร์หนังกำพร้าเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเพียง แต่ว่าหนังกำพร้าหุ้มรอบตัวมันบางมากเลยดังนั้นไม่ว่าอะไรมาสะกิดถูกปุ๊บเนี่ยมันจะสะเทือนไปถึงกายประสาทที่อยู่ใต้หนังกำพร้าที่อยู่ในเนื้อทั้งหลายแทรกซึมอยู่ในเนื้อมันโดนอะไรโดนก็เหมือนกับสามารถรับรู้การกระทบได้นะแต่ตัวที่รับการกระทบอ่ะเป็นเซลล์กายประสาทที่อยู่ในฝังตัวอยู่ในเนื้อทั้งหลายนะครับอันนี้เขาเรียกกายทัสสกะกลาบนะครับกลุ่มโรคที่6เรียกว่าอิทธิภาวะทัสสกะกลาบนะครับอิทธิภาวะทัสสกะกลาบแปลว่ากลุ่มรูป10
มีอิทธิภาวะรูปเป็นประธานนะเมื่อก่อนเขาใช้ปุริสภาวะขึ้นก่อนนะแต่หลังๆนะให้เกียรติสุภาพสตรีเลดี้เฟิร์สนะเขาก็เลยเอาอิทธิภาวะทศกัณฐ์กลาขึ้นก่อนมีอะไรบ้างมีอวินิพกรูป8เป็นพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับมีอิทธิภาวะรูปนะเป็นรูปที่9เป็นประธานแล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงกลุ่มรูปนี้แหละเราเลี้ยงอิทธิภาวะรูปไว้ให้ดำรงความเป็นเพศหญิงอย่างนั้นไปเรื่อยๆ ตัวภาวะรูปนะครับหรืออิทธิภาวะทัศกะไม่ใช่อวัยวะเพศหญิงนะครับไม่ใช่อวัยวะเพศหญิงแต่เป็นเซลล์บางอย่างที่แทรกซึมอยู่ทั่วตัวของมนุษย์หรือของสัตว์ทั้งหลายในกามภูมินี่แหละนะครับพระองค์บอกว่าเป็นรูปชนิดหนึ่งแทรกซึมอยู่ทั่วตัวนะครับของสัตว์ในกามภูมินี่แหละนะครับแต่วิทยาศาสตร์ท่านก็มาค้นพบภายหลังว่าให้ตัวอิทธิภาวะนะนะครับว่าโดยสภาวะมันเกิดจากโครโมโซม XX นะครับโครโมโซม XX ดังนั้นเนี่ยเราเอาส่วนชิ้นส่วนตรงไหนในร่างกายเราไปตรวจเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าอวัยวะชิ้นส่วนตรงนี้ของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะครับส่วนกลาบที่8ก็กลาบที่7ปุริสภาวะทัศกะกลาบนะครับกลุ่มรูป10มีปุริสภาวะรูปเป็นประธานก็เหมือนเดิมนะครับอวินิโพครูป8มีกายประสาทเป็นประธานมีปุริสภาวะรูปเป็นประธานแล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงครับหล่อเลี้ยงเอาไว้ปุริสภาวะทัศกะก็ลักษณะเดียวกันเกิดในร่างกายของผู้ชายแทรกซึมอยู่ทั่วตัวเลยนะครับทางวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าได้แก่โครโมโซม XY นะครับเป็นโครงสร้างให้เกิดปุริสภาวะทัศกะนี้ขึ้นนะครับก็จะแทรกซึมอยู่ทั่วตัวดังนั้นเอาชิ้นส่วนตรงไหนในร่างกายของผู้ชายไปตรวจก็จะเจอไอ้ตัวโครโมโซม XY อยู่ในนั้นนะก็จะรู้ว่าเป็นของผู้ชายอันนี้ก็จะเกิดเฉพาะในกามภูมิเท่านั้นส่วนกลาบที่8นี่สำคัญมากมากนะสำคัญมากมากถ้าเรียกว่าวัตถุทัศกะกลาบวัตถุทัศกะกลาบเนี่ยเป็นการเรียกชื่อย่อนะครับถ้าเรียกชื่อเต็มยศน่ะท่านชื่อว่าหทยะวัตถุทัศกะกลาบนะครับรูปหัวใจรูปหัวใจเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านบอกอยู่ในส่วนบนของหัวใจของเรานะหัวใจเราเป็นก้อนเนื้อนะครับที่เราเรียนกันสมัยเด็กๆ เหมือนดอกบัวตูมคว่ำสันฐานเท่ากำปั้นของเจ้าของนั้นใครที่แขนใหญ่มือใหญ่หัวใจก็จะโตด้วยใครมือเล็กๆหน่อยหัวใจก็จะเล็กๆนะครับดังนั้นจะมีช่อง4ช่องนะตามที่เราเรียนวิทยาศาสตร์นะหัวใจมี4ช่องท่านบอกว่าหทยวัตถุหรือวัตถุทัศกะกลาบเนี่ยจะอยู่บนขั้วหัวใจบนช่องบนนะครับช่องซ้ายหรือช่องขวาไม่รู้นะนะท่านบอกในนั้นจะมีน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงหัวใจอยู่นั่นแหละก็คือน้ำที่อยู่ในช่องเนื้อหัวใจนะท่านบอกสันฐานเหมือนเมล็ดดอกบนหน้าในนั้นอาจจะมีเซลล์หทยวัตถุแทรกซึมอยู่ในนั้นมี10รูปนะครับก็คือมีอวินิพกรูป8นะครับมีหทยวัตถุรูปประธาน1แล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงไว้นะครับให้หัวใจเราเนี่ยนะดำรงอยู่ได้ตลอดชีวิตนะพูดถึงหัวใจเนี่ยหัวใจเก่งมากเลยนะพอเด็กเนี่ยเริ่มอยู่ในครรภ์หัวใจก็เริ่มเต้นละนะครับเต้นจนคลอดออกมาจนแก่ตายนั่นน่ะเขาถึงจะหยุดเต้นอันนี้เป็นความแปลกมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตดังนั้นวัตถุทัศกะนี่สำคัญมากนะครับอยู่ตรงขั้วหัวใจนะครับช่องเนื้อส่วนบนนั่นแหละเป็นที่อาศัยเกิดของจิตมากมายเลยนะครับจิตมากมายเลยแล้วถ้าบอกว่าจิตหลายๆคนรวมกันเนี่ย75ดวงเกิดที่หัวใจนะครับมีอะไรบ้างล่ะท่านบอกว่าเว้นทวิสิบล่ะนะทวิสิบเขาเกิดที่ให้ภาษาทะลุ5ไปแล้วนะครับนะอยู่ที่จักขุโสตคณะชิวหากายทัศกะไปแล้วทวิ10ก็เกิดนั่นไปแล้ว89ลบ10ก็เลยเหลือ79นะครับแล้วก็ลบอรูปวิบากอีก4นะครับก็คือปฏิสนธิของพวกอรูปพรหมอ่ะเขาไม่มีรูปจิตเขาไม่ต้องอาศัยหัวใจ
ก็ตัดทิ้งไปอีก4 79ลบ4ก็เหลือ75จิต75ที่เหลือนี้แหละเกิดที่หัวใจนะครับหัวใจส่วนกลุ่ม9กลุ่มที่9ชื่อว่าชีวิตนวกะกะลาบอ้าวแล้วไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นแล้วนะครับกลุ่มอื่นน่ะมี10รูปหมดเลยเหลือไอ้กลุ่มที่9ไอ้กลุ่มสุดท้ายนี่แหละมีแค่9รูปนะครับท่านบอกมีอะไรบ้างมีอวินิพกรูป8แล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงไว้นะชีวิตรูปเป็นประธานเองเลยนะคะฉะนั้นชีวิตรูปน่าจะไว้ไอ้ช่องกลางนะทำไมเขาไว้ช่องหลังไม่รู้นะนะคะโอเคเขาบอกว่าเป็นประธานก็ได้ไว้ช่องนั้นก็ได้ไว้ช่องกลางก็ได้แต่ได้ช่องเดียวนะครับก็เป็น9รูปแล้วถามว่าชีวิตนวกากลาบคืออะไรในร่างกายเรานะคะว่าโดยสภาวะชีวิตนวกะเป็นโครงสร้างเซลล์เนื้อต่างๆในร่างกายทั้งหมดนะครับเซลล์เนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเนื้อปอดเนื้อตับเนื้อไตเนื้อกระเพาะอาหารเนื้อลำไส้ต่างๆพวกนี้มันเป็นเซลล์เนื้อทั้งหมดนะครับเซลล์เนื้อพวกนี้ว่าโดยสภาวะเขาก็คืออวินิพกรูป8นั่นแหละนะครับมีมหาภูตรูป4มีสีมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีสารอาหารอยู่ในเซลล์เหล่านี้แล้วก็มีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงเซลล์เหล่านี้ไว้ก็คือเป็นโครงสร้างร่างกายของเรานะเอาหลักฐานมาจากไหนนะไม่ได้มโนเองนะครับเอาหลักฐานมาจากไหนมาจากอสัญญาสัตตาพรหมแหละนะเพราะบอกว่าร่างกายของอสัญญาสัตตาพรหมเวลาจะไปเกิดเนี่ยจะมีกรรมชรูปกลุ่มประเภทเดียวคือชีวิตนวกะกะลาบและชีวิตนวกะกะลาบก็จะไปทำหน้าที่เป็นเซลล์เนื้อของอสัญญาสัตตาภูมิทั้งร่างกายเลยทั่วตัวเลยมีเซลล์ประเภทเดียวนะดังนั้นเขาจะไม่มีกรรมชรูปอื่นๆเข้าไปเกิดแทรกอยู่ในเซลล์เนื้อเหล่านี้เลยนะครับก็เลยมีกะลาบประเภทเดียวคือชีวิตนวกะกะลาบเท่านั้นดังนั้นผมก็เลยเทียบเคียงมาในร่างกายเราเซลล์เนื้อที่เป็นโครงสร้างต่างๆของร่างกายเราคือชีวิตนวกะกะลาบทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเราก็ได้9กะลาบนะครับที่เกิดจากกรรมล้วนๆเลยสมุดฐานเดียวมีใครจะถามปัญหาตรงไหนเชิญครับอันนี้อธิบายให้ละเอียดเลยเนาะได้ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้พูดถึงอิทธิภาวะกับบุรุษภาวะใช่ไหมครับครับแล้วพวกบันดอกเลยครับบันดอกมีสองพวกนะมีหลายพวกพวกหนึ่งอ่ะมีบันดอกเป็นเพศหญิงเพศชายแต่ประเภทใจอ่ะผิดเพี้ยนนะเป็นกระเทยใจอ่ะเป็นกระเทยนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งเป็นกระเทยเพราะว่าไปทำงานในวังเป็นขันทีเขาก็เลยตัดอวัยวะเพศทิ้งก็เลยเรียกบันดอกพวกนี้ถ้าตรวจสอบโครโมโซมยังมีสภาพที่เป็น XX หรือ XY พวกนี้ยังมีอยู่นะครับก็เรียกกระเทยโดยสภาพผิดเพี้ยนทางจิตแต่ถ้ากระเทยตัวจริงเสียงจริงในปริเสธที่5มีแสดงไว้ถ้าเรียกว่าณปุงสกะแปลว่าไม่มีภาวะเพศทั้ง2อย่างก็คืออิทธิภาวะก็ไม่มีปุริสภาวะก็ไม่มีนะครับดังนั้นพวกนี้จะบกพร่องภาวะรูปไป1กะลาบนะครับภาวะรูปไป1กะลาบนั้นพวกนี้เขาบอกว่าเกิดมาจะไม่มีอวัยวะเพศหญิงและเพศชายนะแต่หน้าตาก็ดูกึ่งหญิงกึ่งชายนั่นแหละนะครับดังนั้นพวกนี้ถ้าว่าโดยสภาวะนะเอาไปตรวจโครโมโซมคงจะแปลกพิเศษหน่อยก็คือไม่มีทั้ง XX ไม่มีทั้ง XY นะครับอาจจะเป็นเซลล์อะไรประเภทหนึ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีนะครับอย่าปัจจุบันไม่เห็นนะครับไม่ค่อยปรากฏแล้วที่มีทั้งสองเพศในร่างเดียวกันได้มีไหมครับไม่มีครับความเป็นจริงไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับคืออย่างนี้ทุกวันนี้จะมีแปลกอย่างก็คือเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยมีอวัยวะเพศทั้งสองอย่างเลยนะพูดแบบชาวบ้านนะมีทั้งจู๋ทั้งจิ๋มเลยนะครับดังนั้นถ้าเด็กที่เกิดมาอย่างเงี้ยนานๆจะเจอสักคนนะหมอก็จะถามพ่อแม่ว่าอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายนะครับถ้าเขาบอกอยากได้ลูกสาวหมอก็จะตัดอวัยวะเพศชายทิ้งถ้าบอกอยากได้ลูกชายเ
ขาก็จะเย็บอวัยวะเพศหญิงให้มันมิดไปนะครับให้มันใช้งานไม่ได้นะแต่ว่าถ้าว่าจะตรวจโดยเอา DNA ของเด็กไปตรวจนะครับก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้โครโมโซมเขาว่าเป็น XX หรือ XY คือเป็นอิทธิภาวะรูปหรือปุริสภาวะรูปนะครับแต่ก็ไม่ได้ตรวจก็แล้วแต่พ่อแม่เลือกเอาไปดูกันครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับทีนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งนะประเภทหนึ่งคือเรื่องบางเรื่องอะเกิดในพุทธกาลนะแต่สมัยเราไม่มีเราฟังแล้วเหมือนกับไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ว่าให้เชื่อเถอะไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นที่จะมีจริงสิ่งที่เราไม่เห็นมีในอดีตแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วมีเยอะมากเลยมีหลายเรื่องมากเลยนะครับเพราะในเรื่องนี้พูดถึงภาวะรูปว่าคนหนึ่งมีสองภาวะรูปได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันไม่เกิดพร้อมกันมันจะเกิดทีละรูปนะจะเกิดทีละรูปมีเรื่องของท่านโสระยะนะท่านโสระยะท่านโสระยะเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปร่างงามเลยหล่อมากนะครับหน้าตาหล่อมีภรรยามีบุตรสองคนแล้วนะครับบุตรยังเล็กอยู่แหละนะครับในด้วยความที่แกเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้หน่อยๆแต่มีวันหนึ่งแกไปริมแม่น้ำแกเห็นพระมหากัจจยนะกำลังอาบน้ำอยู่พออาบน้ำเสร็จท่านก็ขึ้นมาผัดกองจีวรนะครับระหว่างที่ท่านกำลังนุ่งผัดกองจีวรพระมหากัจจยนะเนี่ยร่างกายท่านผิวพรรณงามมากนะครับสวยงามมากหน้าตาก็แบบงดงามมากนะงามจนท่านโสระยะเนี่ยแกมองเสร็จแล้วคนอะไรจะดูงามจะขนาดนี้แหมถ้าสวยรูปร่างงามงามนี้มาเป็นภรรยาเราซะก็ดีนะครับแกไปคิดพิเรนกับพระอรหันต์นะครับผู้มีคุณธรรมเป็นเลิศเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากรรมอันนั้นอ่ะทำให้โสระยะเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงในขณะนั้นเลยนะโสระยะเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงเลยนะครับอวัยวะเพศชายหายหน้าอกยื่นนูนออกมานะครับกลายเป็นอวัยวะเพศหญิงไปนะแกก็ตกใจว่าทำไมร่างกายแกกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับคิดด้วยความอับอายอ่ะแกก็ไม่กล้ากลับบ้านนะครับแกก็หนีไปเมืองอื่นนะครับอยู่ดีผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนะทีนี้ด้วยความที่ตอนที่แกเป็นผู้ชายแกหล่อหน้าตาหล่อมากเพราะเป็นผู้หญิงอ่ะหน้าตาก็ยังงดงามอยู่แกก็หนีไปเมืองอื่นแล้วแกก็ไปรับจ้างเศรษฐีบ้านหนึ่งเป็นคนรับใช้นี่พอไปเป็นคนรับใช้เศรษฐีเห็นว่าเศรษฐีก็ยังไม่แต่งงานนะเห็นว่าเอ๊หญิงคนนี้หน้าตางดงามบุคลิกมารยาทอะไรก็ดีเศรษฐีก็เลยเอามาเป็นภรรยาเลยนะครับเอามาเป็นภรรยาอยู่กินกันไปไม่นานก็ให้กำเนิดบุตรมาสองคนให้กำเนิดบุตรมาสองคนก็แปลว่าโสระยะเวลากลายเป็นผู้หญิงเนี่ยมีมดลูกด้วยนะครับเป็นอิทธิภาวะรูปแท้ไปเลยมีมดลูกด้วยอยู่กับเศรษฐีก็เลยตั้งครรภ์คลอดบุตรไปสองคนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งโสระยะเข้าไปในเมืองนะฮะได้เจอผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเป็นสหายเก่ามาค้าขายต่างเมืองนะฮะโสระยะก็เข้าไปทักทายอ้าวสหายเป็นไงมาไงเนี่ยมาเมืองนี้นะสหายก็งงๆว่าเธอเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้จักอยู่ดีมาทักฉันก็ถามท่านเป็นใครอ่ะเราไม่รู้จักท่านอ้าวเราโสระยะไงเราโสระยะเราเพื่อนกันนะผู้ชายก็บอกไม่ใช่จะเป็นโสระยะได้ไงโสระยะเพื่อนเราเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะโสระยะของไม่ใช่เราน่ะเป็นโสระยะจริงๆแล้วก็เล่าที่มาว่าเนี่ยหลายปีก่อนน่ะก็ไปเห็นพระมหากัจจยนะนะอาบน้ำที่ท่าน้ำไปคิดพิเรนว่าแหมถ้าสวยๆงามๆมิ่นเป็นภรรยาเราซะก็ดีก็เลยกลายเป็นผู้หญิงนี่แหละอับอายก็เลยหนีมาเมืองนี้สักหลายปีนะครับเนี่ยกำลังกุ้มใจอยู่เนี่ยไม่รู้ลูกเต้าภรรยาเป็นไงบ้างนะสหายก็พอรู้ความจริงก็บอกอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้นี่หรืออืมสหายโชคดีของท่านละนะครับพระ
พระมหากัจจายนะเนี่ยเราเห็นท่านบิณฑบาตอยู่ในเมืองนี่แหละนะครับอยู่ในเมืองนี่แหละท่านยังจำได้อยู่ไหมโอ้จำได้งั้นท่านรีบไปหาพระมหากัจจายนะเลยแล้วไปขอขมาท่านนะครับไปขอให้ท่านอดโทษให้นะครับท่านคงจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นแหละนะพอได้ยินงี้ก็ดีใจโอ้ขอบใจมากสหายรีบเข้าไปในเมืองเลยนะครับเห็นพระมหากัจจายนะเดินบิณฑบาตอยู่จำได้แม่นเลยนะครับเข้าไปถึงไปกราบแทบเท้าเลยนะข้าแต่พระคุณเจ้าหลายปีก่อนนะข้าเจ้าได้คิดไม่ดีกับท่านนี่แหละนะหลังจากนั้นร่างกายก็เลยกลายเป็นหญิงเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพบพระคุณเจ้ามอมแล้วผมขอขมาลาโทษขอให้ท่านอดโทษให้กับผมด้วยนะครับนะพระมหากัจจายนะพอรู้ก็ท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วท่านก็ไม่ถือโทษนะท่านก็บอกโทษทั้งหลายจงไม่มีแก่ท่านนะโทษทั้งหลายไม่มีแก่ท่านเถิดพอท่านพูดแค่นั้นแหละโสรยะกลับร่างกลายเป็นผู้ชายเลยนะกลับร่างเป็นผู้ชายเลยนะพอเป็นผู้ชายปุ๊บก็กลับขอบคุณพระมหากัจจายนะแล้วก็กราบลาแล้วก็กลับไปบ้านเศรษฐีนั่นแหละนะไปเล่าความเป็นมาให้เศรษฐีฟังว่าเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลายเป็นผู้หญิงตอนนี้ได้ไปขอขมากรรมกับพระมหากัจจายนะแล้วได้กลับเป็นผู้ชายเหมือนเดิมแล้วจะขอลาเศรษฐีกลับไปดูแลลูกเมียที่เมืองโสรยะนั้นเศรษฐีตอนแรกก็บอกเอ้าไม่เป็นไรหรอกในเมื่อรู้ความจริงละนะท่านก็อยู่กับเรานี่แหละนะช่วยเลี้ยงดูลูกกันไปละกันนะครับท่านโสรยะบอกไม่ได้หรอกเราเป็นพ่อบ้านนะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องกลับไปดูแลครอบครัวของเรานะครับเศรษฐีก็บอกก็แล้วแต่ท่านนะนั้นเราจะเลี้ยงบุตรทั้งสองเองนะครับก็แล้วก็ลาเศรษฐีนะกลับไปเมืองของตนยังโชคดีนะไปถึงภรรยายังไม่มีสามีใหม่แล้วก็สามีหายไป3-4 ปีนี่แหละนะครับก็กลับไปเล่าเรื่องราวต่างๆว่าหายไปหลายปีเนี่ยเกิดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะครับภรรยารู้ก็ดีใจว่าสามีกลับมาแล้วนึกว่าหายตัวไปไหนนะครับนี่ก็มีคนถามพอเรื่องราวก็ล่ำลือไปทั่วทั้งเมืองเลยนะครับก็ชาวบ้านก็มาถามโสรยะว่านี่ท่านน่ะอยู่เมืองนี้ท่านก็มีบุตร2คนท่านไปอยู่เมืองโน้นเป็นผู้หญิงท่านก็มีบุตร2คนถามจริงเหรอท่านน่ะรักบุตรฝั่งไหนมากกว่ากันรักบุตรฝั่งไหนมากกว่ากันท่านโสรยะก็แอบกระซิบบอกว่าเราน่ะรักบุตรตอนที่อยู่เมืองโน้นมากกว่านะแอบกระซิบกลัวลูกได้ยินจะเสียใจเรารักบุตรเมืองนู้นมากกว่าเพราะว่าเราอะได้อุ้มท้องนะได้อุ้มท้องได้คลอดออกมาได้เลี้ยงดูด้วยน้ำนมนะครับมีความผูกพันค่อนข้างมากกว่านะก็เรียกว่าความเป็นแม่นะครับความเป็นแม่ย่อมรักลูกมากกว่าพ่อเพราะพ่อมีหน้าที่ทำให้เกิดเฉยๆไม่ค่อยจะเลี้ยงสักเท่าไหร่นะครับก็เรื่องราวก็จบนี่แหละนะครับพอขอขมาปุ๊บภาวะที่เป็นอิทธิภาวะรูปก็กลับกลายเป็นปุริสภาวะรูปนะคะก็เปลี่ยนได้แต่ว่าสลับนะคะโอเคนะคุณจานิกนะพูดถึงตรงนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าพระสูตรเพิ่มให้หนึ่งครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสาธุครับอาจารย์ค่ะที่อาจารย์เก่าเรื่องอวินิโพคารูป8นะคะที่รูปาคันธารสาอาแล้วก็อาหารนี้มันเกิดจากมหาภูตรูป4เป็นเหตุใช่ไหมคะใช่ใช่เขาบอกเป็นที่อาศัยรูปพวกนี้มาอาศัยมหาภูตรูป4จริงๆผมไม่อยากจะเรียกว่ารูปานะจริงๆอ่ะมันเป็นวันนะวันนะคันธารสาอาหารนะครับเพราะว่าวันนะมันยังไม่เป็นรูปาก็ได้นะแต่ทั่วไปเขาใช้รูปาจนเป็นที่คุ้นเคยกันไปแล้วนะผมก็ขี้เกียจไปแย้งกับเขาว่านะครับเพราะว่าซึ่งวันนะและคันธากลิ่นเนี่ยมาจากปฐวีธาตุใช่ไหมคะใช่ใช่กลิ่นของปฐวีธาตุแล้วปฐวีธาตุต้องมีกลิ่นใช่ไหมเช่นเนื้อไม้ก็มีกลิ่นไม้ใช่ไหมครับเนื้อเหล็กก็มีกลิ่นเหล็กพวกนี้แล้วรสกับสารอาหารมันมาจากตัวไหนอะคะอาจารย์รสมันจะต้องมีรสเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆขมๆพวกนี้อยู่ในเนื้อ
เนื้อของอวินิพมหาภูตรูปนั่นแหละนะครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันมาจากปฐวีหรืออะไรอย่างนี้แน่นอนมันคงมาจากปฐวีเป็นหลักแหละเพราะว่ามีปฐวีเท่านั้นน่ะที่จะสามารถปรากฏกลิ่นได้นะธาตุไฟธาตุลมมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วมันเป็นแค่ความร้อนนะครับความตึงความเหลวแค่นั้นเองนะมันไม่มีกลิ่นโดยตัวเองอาจจะมีส่วนหนึ่งอ่ะที่มันปะปนอยู่กับธาตุน้ำก็ได้นะครับอาจจะปะปนอยู่กับธาตุน้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวบางท่านบอกทำไมมากับธาตุลมไม่ได้เออธาตุลมก็อาจจะได้นะครับก็เวลาผายลมไงนะลมออกมากลิ่นมันก็มากับลมด้วยอันนี้เป็นต้นอาจจะได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะระเหยออกมาจากธาตุดินมากกว่านะระเหยออกมาจากธาตุน้ำธาตุดินนั้นมากกว่าเพียงแต่ลมมาพาออกมาแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านสมาชิกเรียนไว้เรียนเรื่องรูปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมไม่เรียกว่ารูปานะครับทำไมไม่เรียกรูปาทำไมเรียกวรรณรูปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสภาวะรูปอ่ะมันเป็นตัวปรมัตถ์นะครับไอ้รูปามันไม่ใช่ตัวปรมัตถ์ไม่ใช่ตัวองค์ธรรมนะครับรูปามันหมายถึงว่าเป็นสีที่ปรากฏเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณน่ะเขาเรียกว่ารูปารมณ์นะครับแต่ว่าไอ้ตัวสีจริงๆอ่ะองค์ธรรมคือวรรณรูปวรรณรูปคือสีต่างๆนะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะซึ่งเวลาเรียนเรื่องรูปผมจะอธิบายละเอียดแล้วก็ให้เห็นเหตุผลที่ถูกต้องเลยแต่ว่าถ้าคุณรู้ที่ถูกนะแล้วก็เวลาคุณไปฟังที่เขาอธิบายอ่ะก็อย่าไปแย้งเขาละกันนะครับเพราะเขาสอนกันอย่างนั้นมาจนเขาคุ้นเคยไปหมดละวันนี้คุณบีบีคุณบีบีปิดไมค์นิดหนึ่งคุณบีบีจะถามอะไรเปล่าครับค่ะจะถามถ้าเกิดว่าฮัลโหลอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระที่ยังอยู่ในร่างกายของเราอันนี้เป็นอุตตุชกะอุตตุชกะลาหรือว่าเป็นอุตตุครับนวกะกะลาเป็นอุตตุอย่างเดียวนะคะอุตตุใช่ครับที่ยังอยู่ในร่างกายของเราเป็นอวินิโพคลูกแปดแค่นั้นเองนะเป็นอวินิโพคลูกแปดซึ่งจะมีไอคันธารุมาค่อนข้างเยอะจะมีคันธรูปค่อนข้างเยอะนะครับคือกลิ่นแรงพวกนี้ถูกต้องครับมีท่านอื่นถามไหมแต่ในอุจจระในอุจจระก็มีอาหารรูปอยู่นะในอุจจระก็มีอาหารรูปอยู่มีสารอาหารอยู่ในนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นอาหารที่มีโทษกับร่างกายมนุษย์นะครับก็คือมันมีแบคทีเรียผสมอยู่นั้นค่อนข้างเยอะมันก็เลยเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มันเน่าอ่ะหลังจากย่อยแล้วมันก็เป็นอาหารที่มันบูดเน่ามันก็จะมาในรูปอุจจาระนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอุจจาระนั้นถ่ายออกไปเนี่ยสัตว์อื่นก็มากินอุจจาระของเราเป็นอาหารได้นะเช่นสุนัขเวลาเด็กไปถ่ายข้างทางเนี่ยสุนัขเห็นดีใจเข้ามากินใหญ่เลยอริดอร่อยดังนั้นก็มีสารอาหารนะครับหรือพวกแมลงอะไรพวกนี้นะครับก็มาแมงกุจีพวกนี้ก็ไปกินขี้ควายพวกนี้นะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นก็มีสารอาหารแต่ว่าค่อนข้างน้อยเพราะดูดซึมไปเยอะแล้วมีอะไรถามเพิ่มไหมครับดังนั้นใครสงสัยเรื่องรูปอะไรถามได้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างศึกษาค้นคว้ามาค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างเยอะไม่มีเนาะเอาละเราได้รูปเอาเฉพาะกรรมชรูปก่อนนะครับกรรมชรูปก่อนดังนั้นเวลาเกิดเนี่ยตอนนี้มาดูในแห่งกำเนิดนะท่านบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นชลาพุชะนะครับโดยเพราะพวกที่เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะเกิดในท้องแม่เนี่ยท่านเอามนุษย์มาเป็นตัวอย่างนะครับท่านเอามนุษย์มาเป็นตัวอย่างเพราะว่าการเกิดในท้องของสัตว์แต่ละอย่างอายุไม่เท่ากันนะครับการเกิดในท้องเนี่ยอายุไม่เท่ากัน
นะสัตว์บางอย่าง 2-3 เดือนก็คลอดแล้วนะพวกแมวพวกเนี้ยไม่กี่เดือนก็คลอดแล้วนะสุนัขก็ไม่กี่เดือนก็คลอดนะมนุษย์ก็ประมาณ10เดือน9เดือนไปปลายเกือบ10เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์อื่นพวกช้างพวกเนี้ยนะก็จะมากกว่านะคะอาจจะท้องเป็นปีๆอย่างเงี้ยนั้นในที่นี้ท่านเอามนุษย์มาเป็นแบบในการแสดงนะครับท่านบอกว่ามนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละนะครับเวลาเกิดในท้องแม่เนี่ยนะฮะเกิดในท้องแม่เนี่ยก็คือเวลาสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่นะครับไม่ได้เจาะปุ๊บจะมีวิญญาณหยั่งเลยนะท่านบอกว่าเวลาสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่ได้สำเร็จเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากันช่วงเวลาหนึ่งอาจจะประมาณวันหนึ่งหรือสองวันประมาณนี้นะครับพอทำปฏิกิริยาได้อุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณจะหยั่งลงอยู่ในนั้นเลยนะครับอยู่ในจุดเซลล์กลางฟองไข่ของคุณแม่เรานี่แหละนะครับตอนที่เกิดครั้งแรกในสัปดาห์แรกเนี่ยนะท่านบอกว่าสเปิร์มที่เจาะเข้าไปฟองไข่เนี่ยนะจะมีขนาดเหมือนหยาดน้ำใสๆบนปลายขนจามรีสลัด7ครั้งนะครับก็เอาปลายขนจามรีที่เป็นขนที่ละเอียดมากนะครับจามรีเนี่ยขนละเอียดเอาขนจามรีจุ่มลงในน้ำมันงานะแล้วก็ยกขึ้นมาถึงสลัด7ครั้งนะท่านบอกว่าไอ้น้ำมันงาที่เหลือตรงปลายขนจามรีหลังจากสลัดครั้งที่7นั่นน่ะถ้าเรียกว่ากัลละรูปนะถ้าเรียกว่ากัลละรูปนะครับเป็นหยาดน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงานะครับอยู่บนปลายขนจามรีสลัด7ครั้งนะครับอันนี้ในนั้นน่ะนะครับอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกนะครับท่านเรียกว่ากัลละรูปนะครับในนั้นน่ะจะมีกัมมัชฌรูป3กลุ่มนะครับเกิดครั้งแรกจะมีกัมมัชฌรูป3กลุ่มนะครับ3กลุ่มมีอะไรบ้างนะท่านบอกว่าถ้าไม่บกพร่องเลยนะจะมีกายทัศกะกลาบนะครับมีเซลล์ประสาทกายมาละ1กลุ่มมีภาวะทัศกะกลาบนะครับถูกกำหนดมาแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นหญิงหรือชายนะครับแล้วก็มีวัตถุทัศกะกลาบมีหัตถยวัตถุมาแล้วนะครับเป็นมินิฮาร์ทหัวใจน้อยๆนะเกิดอยู่ในท้องละในขณะแรกที่ปฏิสนธิจิตหยั่งลงนะทอมบรรลุได้ไหมทอมบรรลุได้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเขาปฏิบัติเขาก็ตั้งใจอะนะนะเขาก็สามารถบรรลุได้มีแต่พวกนักบุญสักกะนะบรรลุไม่ได้นะกระเทยบางประเภทบรรลุไม่ได้อ้าวฉะนั้นสรุปสัปดาห์แรกนะครับเป็นกัลละรูปนะครับจะเป็นหยาดน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาบนปลายขนจามรีสลัด7ครั้งในนั้นน่ะมีกัมมัชฌรูป3กลุ่มละนะครับก็คือกายทัศกะภาวะทัศกะและวัตถุทัศกะนะครับมี3กลุ่มละนะครับและ3กลุ่มนี้ก็จะค่อยๆขยายเซลล์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะจนสัปดาห์ที่2จะเรียกว่าอพุทธะนะครับอพุทธะเนี่ยจะเป็นฟองนะฟองสีเหมือนน้ำล้างเนื้อนะครับก็จะโตขึ้นมาสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3จะโตขึ้นมาอีกเรียกว่าเปสิคุณสันส่งมาละสัปดาห์แรกคาราละรูปลักษณะเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงาบนปลายขนจามรีสลัด7ครั้งนะครับนั้นมีกายทัศกะภาวะทัศกะวัตถุทัศกะนะครับก็สัปดาห์ที่2เรียกว่าอพุทธะอพุทธะเป็นฟองนะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งฟองสีเหมือนน้ำล้างเนื้อนะครับพอสัปดาห์ที่3ฟองก็จะโตขึ้นมาเป็นวุ้นนะครับเป็นวุ้นนะท่านบอกว่าชิ้นเนื้อเหลวๆสีแดงๆแล้วล่ะเริ่มสีแดงเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นวุ้นสัปดาห์ที่4จากวุ้นก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อสันฐานเหมือนไข่ไก่สีแดงๆแล้วนะครับสัปดาห์ที่4
จากวุ้นก็จะเป็นก้อนเนื้อเรียกว่าคณะนะครับคณะรูปเป็นก้อนเนื้อสันฐานเหมือนไข่นะพอสัปดาห์ที่5นะจะเรียกว่าปัญจสาขาก็คือไอ้ชิ้นเนื้อที่เป็นรูปไข่นั่นแหละจะงอกปุ่มออกมา5ปุ่มนะครับก็คือศีรษะ1ปุ่มแขน2ปุ่มขา2ปุ่มนะครับจะเรียกว่าปัญจสาขาจากนั้นต่อไปถึงสัปดาห์ที่11 12เนี่ยก็จะมีกัมมัชรูปอื่นๆเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่11 12จะมีจักขุทัสสกะโสตทัสสกะคานทัสสกะชิวหาทัสสกะอีก4กลุ่มลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปท่านบอกว่าในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่1ที่เป็นกาลละรูปนั่นแหละนะครับนอกจากมีกัมมัชรูป3กลาบกายภาวะวัตถุแล้วภายในสัปดาห์ที่1เนี่ยนะมักจะเป็นไอ้วันต้นๆ นั่นแหละจะมีชีวิตนวกะกลาบเกิดขึ้นด้วยนะครับมีชีวิตนวกะกลาบเกิดขึ้นด้วยก็จะกลายเป็น4กลุ่มนะครับชีวิตนวกะกลาบเกิดขึ้นทำไมนะครับอุปมาคล้ายๆช่วงแรกอ่ะไอ้เซลล์3เซลล์นั้นมันเกิดลอยๆนะครับมันเกิดลอยๆอยู่พอมีชีวิตนวกะมันก็เป็นเซลล์เนื้อนะครับไอ้3กลุ่มนั้นก็จะมาเกาะเข้ามาอยู่ในเซลล์เนื้อนั้นอยู่ในชีวิตนวกะนะครับแล้วก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นนั่นแน่คุณสรรส่งภาพเด็กในท้องให้ดูเลยเขาเรียกพวกเอมบริโอใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยพวกเราก็เคยอยู่อย่างนี้มาก่อนนะครับเอาละจากนั้นประมาณสัปดาห์ต่อๆไปถึงสัปดาห์ประมาณ42ก็จะมีผมมีขนมีเล็บต่างๆงอกออกมาจากร่างกายของเรานะครับอันนี้ก็สรุปอีกทีนะสัปดาห์แรกในตอนเกิดใหม่ๆมี3กลาบกายภาวะวัตถุทัสสกะพอภายในสัปดาห์แรกจะได้ชีวิตนวกะเพิ่มมาอีก1กลายเป็น4แล้วนะ4แล้วนะเขาสัปดาห์11นะครับท่านบอกจะมีเกิดอีก4กลาบคือจักขุโสตคานะชิวหาก็1คนก็ครบแล้ว1คนก็ครบแล้ว8กลาบนะครับจากนั้นก็จะค่อยๆเติบโตเป็นร่างกายของเด็กทารกขึ้นมาจนคลอดนะครับเอาละเราได้กลาบเหล่านี้แล้วนะครับมาดูสัปดาห์ที่1นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาภาพคุณสุมิตาออกไปยังเนี่ยถึงเริ่มคุณสุมิตาออกไปซะแล้วใครไปตามคุณสุมิตาหน่อยสิเพราะว่าแกเรียนอยู่แกสำคัญละนะครับอ้าวละมาสัปดาห์แรกนะครับผมลืมถ่ายไอ้ภาพที่เขียนไว้เดี๋ยวนะขอคนสักนาทีหนึ่งนะครับอยู่ในห้องมัตรีมัตโทคุณสารมีภาพรูปวิถีไหมครับรูปวิถีสัปดาห์แรกใจพอมีไหมครับหาได้ไหมโอ้โหเยอะมากผมลืมไปค้นมาก่อนตอนนั้นน่ะมันขึ้นกระดานไว้เลยสงสัยหมอเอไม่ได้เก็บไว้
ไม่มีไม่มีเดี๋ยวผมถ่ายจากหนังสือให้ก่อนนะครับเราช่วงแรกก่อนกรรมชกลาภอ้าวละเดี๋ยวถอยกลับมาทิ้งลองเดี๋ยวนะครับหนึ่งรูปต้องใช้หลายรูปอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเพราะว่ามันมีหลายช่วงเวลารูปที่สองส่งต่อมารูปที่สามอ่ะสามรูปก็พออยู่นะครับรูปที่สามอชวนะครับเออของอันนี้ของอชวแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นะผมมีไอ้ที่ละเอียดวันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมอธิบายตามนี้ให้ก่อนนะท่านสมาชิกเปิดดูรูปแรกนะครับเปิดดูรูปแรกนะครับนะในช่องที่หนึ่งนะครับที่เขียนกรรมชกลาภนะครับกรรมชกลาภช่องที่หนึ่งอ่ะคือปฏิสนธิจิตนะครับเขาก็เขียนว่าตินะฮะติมาจากคำว่าปฏิสนธิก็คือจิตดวงแรกในภพใหม่เลยนะครับที่ว่าหยั่งลงสู่ครรภ์ตอนที่เกิดเห็นไหมครับนะท่านบอกตรงอุปาทขณะก็จะมีกรรมชรูปสามกลาภนะครับสามกลาภคือกายภาวะวัตถุนะครับตรงถีติขณะนะก็จะมีกรรมชรูปเกิดอีกสามกลาภแล้วก็รวมเป็นหกตรงพังคขณะก็มีกรรมชรูปเกิดอีกสามกลาภก็เป็นเก้านะครับจากนั้นเนี่ยภวังค์ดวงที่หนึ่งเขาเขียนหนึ่งพอก็คือภวังค์ดวงแรกหรือปฐมภวังค์นะก็คือหลังจากปฏิสนธิจิตดับแล้วจะมีภวังค์เกิดต่ออีก16ดวงนะครับภวังค์ดวงที่หนึ่งนะอุปาทะของภวังค์ดวงที่หนึ่งก็มีกรรมชรูปเกิดอีก3นะก็เป็น12ถีติเกิดอีก3เป็น15พังคะเกิดอีก3เป็น18นะจากนั้นภวังค์ดวงที่สองอุปาทะก็เกิดอีก3เป็น21ถีติเกิดอีก3เป็น24พังคะเกิดอีก3เป็น27จากนั้นภวังค์ดวงที่3 3พออุปาทะก็เกิดอีก3เป็น30ถีติเกิดอีก3เป็น33พังคะเกิดอีก3เป็น36ภวังค์ดวงที่4อุปาทะเกิดอีก3เป็น39ถีติเป็น42พังคะเป็น45ภวังค์ดวงที่5อุปาทะเกิดอีก3เป็น48ถีติเป็น51พังคะเป็น54ภวังค์ดวงที่6อุปาทะเป็น57ถีติเป็น60พังคะเป็น63ภวังค์ดวงที่7อุปาทะกลายเป็น66ถีติ69พังคะ72นะสังเกตน่าจะเพิ่มทีละ3ไปเรื่อยๆนะครับภวังค์ดวงที่7ภวังค์ที่8อุปาทะเป็น75ถีติเป็น78พังคะเป็น81ภวังค์ดวงที่9อุปาทะจะเป็น84ถีติจะเป็น87พังคะจะเป็น90
ภวังค์ดวงที่10อุปาทะกลายเป็น93ถีติ96พังคะ99อุปาทะดวงที่11อุปาทะเป็น102ถีติเป็น105พังคะเป็น108ภวังค์ดวงที่12อุปาทะอุปาทะเป็น111ถีติ114พังคะ117สังเกตเพิ่มทีละ3นะครับภวังค์ดวงที่13อุปาทะเป็น120ถีติ123พังคะ126ภวังค์ดวงที่14อุปาทะคือเป็น129ถีติ132พังคะ135ดูภาพที่3เลยนะครับภวังค์ดวงที่15คือภวังคจลนะแล้วแหละตอนนี้มันจะขึ้นมโนทวารวิถีแรกในภพใหม่แล้วนะครับที่บอกว่าวิถีจิตวิถีแรกในภพใหม่นะเขาเรียกว่านิกันติโลภชวนะนะเป็นความยินดีในอัตภาพใหม่ที่ได้มาไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรนะก็จะยินดีว่าโอ้ยเราได้เกิดอีกแล้วนะครับดังนั้นก่อนที่วิถีจะเกิดนะต้องตัดกระแสภวังค์นะครับนะจะมีอารมณ์มาปรากฏทำให้ภวังค์ไหวก็15เป็นภวังคจลนะอุปาทะก็เป็น138ถิติเป็น141พังคะเป็น144ส่วนดวงที่16นะครับดวงที่16นี่แหละรวมกับปฏิสนธิจะครบ17ดวงแล้วนะครับตรงอุปาทะเนี่ยจะเป็น147ถีติเป็น150พังคะเป็น153นะครับเห็นไหมครับพอครบ153นี่แหละมันก็จะคงที่ละนะครับเป็น153เพราะมันเกิดนะครับมันจะมีรูปเกิดรูปดับสลับกันไปนะครับรูปไหนเกิดครบ17ครบ50อนุขณะก็จะดับแล้วก็มีกรรมใหม่อีก3กลาบทดแทนขึ้นมาตลอดก็จะเป็น153 153ไปเรื่อยๆในวันศุกร์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาผังไอ้ตัวที่แสดงละเอียดเลยในแต่ละช่องว่ามันมีกลาบที่กำลังเกิดกลาบกำลังตั้งอยู่และกลาบที่กำลังดับมาแสดงให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนเลยนะวันนี้ขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนว่าถ้าครบ17ดวงเนี่ยมันจะครบ50 153กลาบละนะครับ153นับไงอ่ะ17ดวง1ดวงมี3อนุขณะก็เป็น51อนุขณะ51อนุขณะในแต่ละอนุขณะจะมี3กลาบนะครับ51คูณ3ก็จะเป็น153แล้วมันก็จะคงที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจนกว่าสัปดาห์ที่1นี่แหละนะครับท่านบอกว่าสัปดาห์ที่1เนี่ยจะมีชีวิตนวกะกลาบเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ชีวิตนวกะกลาบเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นภาพเดี๋ยวจะให้ท่านดูนะครับวันนี้เป็นภาพรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวศุกร์หน้าเนี่ยจะเอามาให้ดูอย่างละเอียดเลยเอาละเราก็มาอีก3ภาพนะครับแสดงภาพย่อก่อนนะครับนุภาพที่4นะครับท่านบอกว่าพอสัปดาห์ที่2ภายในสัปดาห์แรกนี่แหละภายในสัปดาห์แรกนี่แหละหลังจากนะครับหลังจากท่านก็อุปมาว่าเอ้าจิตใดดวงหนึ่งดวงหนึ่งแหละภายในสัปดาห์แรกนะท่านบอกว่าจะมีชีวิตนวกะกลาบเพิ่มมาอีก1กลาบละนะครับฉะนั้นท่านก็บอกว่าเอ้าสมมติว่าเป็นภวังค์ดวงที่1นะภวังค์1อุปาทะเดิมมันมี153กลาบใช่มั้ยครับตอนนี้เพิ่มชีวิตนวกะกลาบละนะอุปาทะก็เพิ่ม1เป็น154
ทิฏฐิเพิ่ม1เป็น155พังคะเพิ่ม1เป็น156นะครับภวังค์ดวงที่2ก็จะเพิ่มทีละ1นะครับเป็น157 158 159ภวังค์ดวงที่3เพิ่มอีกอนุขณะละ1ก็เป็น160 161 162นะภวังค์ดวงที่4เพิ่มอีก3อนุขณะละ1ก็เป็น163 164 165ภาพถัดไปนะครับภวังค์ดวงที่5ก็เพิ่มเป็น166 167 168ภวังค์ดวงที่6ก็เพิ่มเป็น169 170 171ภวังค์ดวงที่7เพิ่มเป็น172 173 174ภวังค์ดวงที่8นะเพิ่มเป็น175 176 177ภวังค์ดวงที่9นะภวังคจรณะเป็น178 179 180นะครับดวงที่10ภวังคุปเฉทะเป็นภวังค์เหมือนกันนะครับเป็น181 182 183นะครับดวงที่11เป็นมโนทวารวัชนะเป็น184 185 186ชาวนะดวงที่1เป็นขนาดที่12นะครับก็เป็น187 188 189ภาพต่อไปชาวนะ2เป็นดวงที่13แล้วนะครับก็เป็น190 191 192ชาวนะดวงที่3เป็นดวงที่14นะครับเป็น193 194 195ชาวนะดวงที่4เป็นขนาดที่15เป็น196 197 198ชาวนะดวงที่5เป็นขนาดที่16เป็น199 200 201นะฮะแล้วก็ภวังค์นะครับต่อไปก็เป็นภวังค์1อีกก็เป็นดวงที่17นะครับดวงนี้เป็นดวงที่17ก็จะเป็น202 203 204เห็นไหมครับพอครบ17ปุ๊บมันจะมีรูปเกิด1ดับ1ละคงที่นะครับในจำนวนเดิมนั่นแหละมันก็จะเป็น204ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะสัปดาห์11จะมีรูปเกิดเพิ่มนะครับจะเกิด1จะเกิดดับเกิดดับเท่ากันตลอดครับ อันนี้เป็นภาพแบบย่อๆนะครับแต่รายละเอียดค่อนข้างมากรายละเอียดเนี่ยผมจะเอามามีเล่มหนึ่งนะครับอยู่ในรถเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลื้ออีกทีหนึ่งผมจะมาขยายให้พวกท่านเห็นชัดเจนเลยว่าในแต่ละอนุขณะเนี่ยมันมีการเกิดการสะสมแล้วก็กำลังดับเนี่ยยังไงบ้างท่านก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้เอาแค่ย่อๆก่อนนะว่าสรุปนะครับจิต17ดวงแรกอ่ะจะมีกามชกลาภเนี่ย153 153กลุ่มจากนั้นพอชีวิตนกกลาภเพิ่มจะเพิ่มอนุขณะละ1นะครับพอผ่านไป17ดวงก็จะเพิ่มมาอีก51กลาภนะครับจาก153บวกอีก51ก็จะเป็น204แล้วก็คงที่204ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีกลาบอะไรที่เกิดเพิ่มอีกเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูกันนะครับพอตามทันกันไหมครับพอตามทันกันไหมครับคุณสุเมธท่านสมาชิกพอตามทันไหมครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครไม่ทันบ้างเอางี้ก่อนทันอยู่ค่ะอาจารย์การสนุกมากค่ะวันนี้คุณปูคุณวาแวได้นะคุณยาวนุชพอได้ไหมครับคุณยาวนุชยังจุลตีอยู่นะอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเรียนรูปแล้วจะแข็งแรงขึ้นคุณใหม่พอได้ไหมคุณใหม่อาจารย์พอตามได้นะได้อยู่ครับโอเคอาจารย์คะสงสัยนิดนึงอะค่ะได้ครับตอนที่เกิดปฏิสนธิจิตมันมี17ขณะโดยที่มันยังไม่ลงมโนทวารตอนที่ในไม่เหมือนช่วงที่2อะค่ะช่วงที่2มันจะลงชวนะจนครบลงจนจบภวังค์ที่17ขณะแต่ปฏิสนธิมันไม่ได้จบลงที่ภวังค์
จริงๆอ่ะปฏิสนธิเนี่ยพอ17ครบแล้วนะครับมันลงตัวที่ภวังคุปปเฉทะในรูปที่อาจารย์ส่งให้ดูค่ะ